เศษ51ส่วน2566เจ้าหญิงสีชาติกับอัศวินดาบไร้เทียมทานเล่ม11แรงเอเพื่อต่อสู้กับพวกราชันตุ๊กตาในศึกประลองระหว่างเวอร์มิลเลียนกับเกลเดลแลนด์สเตนล่าจึงตัดสินใจไปท้าประลองกับฮิโยคุกเพื่อที่จะยกระดับฝีมือให้สามารถรับมือกับเหล่าเดสพราโดได้เนื้อหาในเล่มนี้เหมือนกับจะเป็นช่วงฝึกฝีมือของพระเอกกับนางเอกก่อนที่จะต่อสู้กับศึกใหญ่กับศัตรูที่เป็นระดับเดสพราโดเสียมากกว่าแต่หลักๆจะเน้นไปที่ตัวนางเอกที่เธอต้องรับศึกหนักต้องเผชิญกับการต่อสู้กับศัตรูที่คาดไม่ถึงทำให้เล่มนี้มีความสนุกในฉากต่อสู้ที่ต้องลุ้นเอาใจช่วยนางเอกว่าจะเอาชนะศัตรูได้ยังไงจึงทำให้ช่วงต้นแม้จะดูเฉยๆไปหน่อยแต่ในช่วงกลางกับช่วงท้ายพอเข้าฉากต่อสู้กับมีความสนุกจนวางไม่ลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเพื่อหยุดยั้งสงครามระหว่างเวอร์มิลเลียนกับเกลเดลแลนด์ที่ถูกออลกอลราชันตุ๊กตาควบคุมอยู่ลูน่าไอที่สาวสเตนล่าที่ฟื้นขึ้นมาจึงตัดสินใจไปหาออลก่อนเพื่อเสนอให้ตัดสินด้วยศึกประลองระหว่างเวอร์มิลเลียนกับเกลเดลแลนด์แทนโดยให้ทางเกลเดลแลนด์ยุติสงครามและทางสมาพันธ์อัศวินเวทมนต์ระหว่างประเทศที่เวอร์มิลเลียนสังกัดอยู่ยุติการแทรกแซงโดยทั้งสองฝ่ายจะส่งตัวแทนมาฝ่ายละ5คนซึ่งทางเกลเดลแลนด์มีโยฮันเจ้าชายที่โดนควบคุมออลกอลราชันตุ๊กตานาซีมอัลซาเลมทหารรับจ้างอันดับหนึ่งฮาบูบไออัปกรุนเดอร์ตี้โรสและบีบีที่มีระดับเดสพราโดอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกร่วมอยู่ด้วยซึ่งทางทีมของเวอร์มิลเลียนจะประกอบด้วยสเตนล่านางเอกเจ้าหญิงสีชาติที่เป็นเงื่อนไขของออลกอร์อิคิพระเอกเวอร์สวันที่ต้องการช่วยคนรักไอริสแอสคาริทอัศวินดำที่สาวออลกอลที่ต้องการหยุดยั้งน้องชายทาทาระนักฆ่าที่ต้องการจัดการไอที่ทรยศองค์กรนักฆ่าและเนเนอัศวินระดับเอเจ้าหญิงยักษาที่โผล่มาช่วยและต้องการต่อสู้กับนาซีมเนเนเสนอให้สเตนล่าเอาตัวรอดอยู่ภายใต้การดูแลของเธอและไอริสทำให้สเตนล่าที่ต้องการต่อสู้และปกป้องทุกคนในประเทศปฏิเสธเพราะเธอที่อยากเก่งขึ้นจึงเลือกที่จะไปท้าสู้กับเอเดลไวส์ฮิโยคุกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดกว่า 9,000 เมตรเอเดลเบิร์กแทนซึ่งเนเน่ก็ได้แยกตัวออกไปฝึกฝนเธอที่เปลี่ยนโหมดเป็นเอาจริงถึงกับมีปราณปรากฏออกมาราวกับเขาบนศีรษะทาทาระได้เดินทางไปกับพวกสเตนล่าด้วยเพราะจะได้หัวเราะชอบใจเวลาที่เห็นสเตนล่าพ่ายแพ้ซึนแต่ที่ตีนเขากับมีนักล่าฆ่าหัวมากมายต่างคิดบุกขึ้นเขาเพื่อจัดการกับเอเดลไวส์สเตนล่าจึงใช้พลังมังกรกลางปีกพาอิคคี่กับไอริสบินขึ้นไปเพื่อประหยัดเวลาส่วนทาทาระได้ใช้โนเบิลอาร์ตTotal Reflex ของตนสะท้อนแรงโน้นถ่วงตามมาพอถึงยอดเขาทุกคนก็ได้พบเอเดลไวส์ที่กำลังพักผ่อนออกมาต้อนรับสเตนล่าจึงท้าสู้ทันทีแต่ได้รับการปฏิเสธจากความแตกต่างที่มากเกินไปแต่สเตนล่ายังคงยืนยันจะท้าสู้เอเดลไวส์จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่แค่จิตของเธอมองไปก็ทำให้สเตนล่าได้รับบาดเจ็บแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดาบเลยสเตนล่ายังคงไม่ยอมเลิกกล้ายังคงขอที่จะประลองอีกเอเดลไวส์จึงเสนอว่าในช่วงเวลา6วันถ้าสเตนล่าสามารถหยุดพวกนักล่าที่จะมาก่อกวนวันหยุดของเธอได้วันที่7จะประลองให้โดยมีข้อแม้คือทุกคนต้องห้ามช่วยเหลือสเตนล่าซึ่งทุกคนก็ยอมรับโดยอิคคีเป็นคนแรกที่สาบานกับโนเบิลอาร์ตเทตาเมนของเอเดลไวส์ด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่อสเตนล่าเพราะถ้าผิดคำพูดหัวใจจะโดนทำลายด้วยคมดาบสเตนล่าจึงออกไปรับมือกับพวกนักล่าโดยมีทาทาระกับไอริสตามไปคอยเฝ้าดูส่วนอิคคี่กับถูกเอเดลไวส์เชิญเข้าไปทานของหวานในบ้านและพูดคุย
ก่อนเขาจะได้ทราบความลับว่าเอเดลไวส์ฝึกดาบเพราะแค่ต้องการไดเอททำเอาตกใจแล้วขอฝึกดาบกับเธอแต่เอเดลไวส์บอกว่าความแตกต่างในเพลงดาบของเขากับเธอแทบไม่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันคือพลังเวทเอเดลไวส์จึงพาอิคคีขึ้นไปยังยอดเขาที่แหลมคมของเอเดลเบิร์กที่เพียงวางนิ้วลงไปก็สามารถบาดนิ้วได้เธอให้อิคคีฝึกควบคุมพลังเวทด้วยการยืนกลับหัวด้วยการเอานิ้ววางลงไปบนยอดเขารับกับแรงลมที่พัดมาอย่างรุนแรงที่นี่ซึ่งในตอนแรกอิคคีทำได้แค่พริบตาเดียวก็ล่วงลงมาแล้วเขาจึงได้แต่ฝึกฝนต่อไปด้านสเตลล่าที่ต่อสู้กับนักล่ามากมายอยู่ที่แคมป์ที่5ซึ่งสูง 6,000 เมตรมาตลอดทั้งวันเริ่มปรากฏลางพ่ายแพ้แล้วทำให้ทาทาระที่เห็นถึงช่องโหว่ของสัญญาที่ทำออกปากแนะนำจนทำให้สเตลล่าสามารถเอาชนะศัตรูได้สเตลล่าจึงยอมก้มหัวขอร้องทาทาระจึงบอกจุดอ่อนของสเตลล่าออกมาคือ1เธอเผาผลาญพลังมากเกินไปทั้งยังกอดสเตลล่าให้ฟังเสียงหัวใจเพื่อลดระดับการเต้นของหัวใจลงมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม2ให้ใช้ลูกไม้ในการเอาชนะบ้างไม่ใช่สู้ตรงๆและ3ในการต่อสู้ให้ใช้พลังในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่ทุ่มสุดแรงเช่นทุกครั้งจนทำให้สเตลล่าสามารถรับมือกับพวกนักล่าจนผ่านมาได้ถึง5วันทำให้ไม่มีใครบุกขึ้นมาอีกในคืนนั้นสเตลล่าจึงใช้พลังเวททำบ่อน้ำร้อนขึ้นมาแช่กับทุกคนในระหว่างที่สเตลล่าที่เห็นทาทาระชอบทานช็อกโกแลตจะมอบให้กับเธอที่ช่วยเหลือแต่ทาทาระกับปฏิเสธบอกว่าถ้าจะมอบรางวัลให้เธอขอเธอเป็นคนจัดการไอ้ที่ทรยศต่ออาชีพนักฆ่าด้วยการสังหารผู้ว่าจ้างดีกว่าสเตลล่ายังสงสัยในตัวไอริสที่เป็นพี่สาวของออลกอร์ไอริสจึงเล่าให้ฟังถึงปีศาจร้ายอย่างออลกอร์ที่เก็บถึงความชั่วร้ายเอาไว้ด้วยใบหน้าที่ใสซื่อก่อนที่จะถึงวันฉลองในโบสถ์ออลกอร์ได้ใช้พลังบงการเธอให้ฆ่าพ่อแม่และทุกคนในโบสถ์อย่างสนุกสนานก่อนหายตัวไปมันจึงเป็นบาปของเธอที่ไม่เคยสังเกตเห็นถึงความชั่วร้ายนี้ทั้งที่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแต่ในวันต่อมาคนที่ขึ้นมากับเป็นฝูเสี่ยวลี่เทาเทียผู้ได้รับฉายาสี่เซียนของวัดเซินหลงยอดฝีมือจากสหพันธ์จีนที่เป็นระดับเดสพราโดที่ได้จัดการนักล่าคนอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วเอเดลไวส์ที่คาดไม่ถึงการมาของเสี่ยวลี่จึงคิดจะยื่นมือช่วยเหลือการต่อสู้ของสเตลล่าในช่วงแรกกับโดนเสี่ยวลี่ใช้พิษทำให้ตัวชาแต่สเตลล่าได้ใช้พลังมังกรทำให้เลือดเดือดจนล้างพิษและรักษาบาดแผลโจมตีสวนกลับไปทำให้แขนทั้งสองของเสี่ยวลี่หักก่อนที่จะใช้คาวซาริติโอซาราแมนดราเพื่อจัดการอีกฝ่ายแต่เสี่ยวลี่กับดูดกลืนคันซาริติโอซาราแมนดราไปพร้อมทั้งใช้พลังมังกรในการรักษาตัวทำให้ทุกคนทราบว่าพลังของเสี่ยวลี่คือเฟเกอร์นักลอกเลียนแบบแต่ด้วยฝีมือที่เหนือกว่าทำให้เสี่ยวลี่โจมตีสเตลล่าจนได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งจนล้มลงไปแต่ด้วยการที่เสี่ยวลี่ไม่ต้องการเอาชีวิตจึงทำให้สเตลล่าลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้แม้จะต้องล้มลงไปอีกก็ตามเอเดลไวส์ที่เห็นว่าสเตลล่าไม่มีทางชนะจึงพุ่งออกมาช่วยเหลือแต่อิคคีกับได้ฟันดาบออกมาขวางไว้เพราะเขาเชื่อใจในสเตลล่าเมื่อเอเดลไวส์ฟันดาบออกไปใส่สีข้างของอิคคีเพื่อจัดการกับเขาอิคคีกับรวบรวมพลังเวทป้องกันเอาไว้ตรงจุดนั้นทำให้เอเดลไวส์ตกใจที่ฟันไม่เข้าก่อนจะโดนดาบของอิคคีฟันมาจนเธอต้องกระเด็นออกไปเอเดลไวส์จึงทราบว่าอิคคีสามารถคาดเดาการโจมตีของเธอและควบคุมพลังเวทได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ในเวลาเดียวกันสเตลล่าได้ลุกขึ้นมาเธอใช้พลังทั้งหมดฟันใส่เสี่ยวลี่ทำให้เสี่ยวลี่ทราบดีถึงความอันตรายจึงได้เอาจริงเสี่ยวลี่ได้ใช้พลังมังกรบวกกับมวยคิรินโควิถีกิเลนพุ่งเข้าหาสเตลล่าทั้งรับการโจมตีของคาวซาริติโอ
ซาราแมนดราที่ถึงแขนซ้ายจะหักแต่ก็มั่นใจในชัยชนะเพราะเห็นถึงเลวาทีนของสเตนล่าค่อยๆแตกสลายแต่ก่อนที่จะได้สวนกลับกับพบถึงพลังโจมตีที่รุนแรงจนผายอดเขาทำให้เสี่ยวลี่พ่ายแพ้พร้อมทั้งเลวาทีนที่เกิดใหม่จนมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นที่อยากแสดงให้ทุกคนเห็นถึงเธอที่เป็นความภูมิใจของเวอร์มิลเลียนในฐานะของเจ้าหญิงสีชาติเอเดลไวส์จึงยินดีรับคำท้าของสเตนล่าที่เคยขอไว้แต่สเตนล่ากับปฏิเสธเพราะเธอต้องมีชีวิตรอดเพื่อทุกคนและรีบกลับไปเวอร์มิลเลียนสะสมพลังเพื่อไปจัดการกับศัตรูต่างหากซึ่งเอเดลไวส์ก็ยิ้มรับพอกลับถึงเวอร์มิลเลียนสเตนล่าสามารถรับมือกับแรงกดดันระดับเดสพราโดจากเนเนที่ทดสอบได้จึงทำให้เนเนพอใจในขณะที่ประชาชนของเวอร์มิลเลียนก็ได้จัดงานศพให้กับคนที่ตายในสงครามอย่างสนุกสนานตามประเพณีโดยที่ไม่มีใครคิดที่จะหลบหนีออกจากประเทศสเตนล่าจึงประกาศกล้องที่จะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือและปกป้องทุกคนรวมถึงลูน่าไอที่ตกลงสัญญาบางอย่างกับออลก่อนด้วย